เรื่องของโควิดอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมครับที่ผมกำลังจะคุยกันต่อไปนี้เนี่ยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะคุยสดกับญาติของผู้ที่สูญเสียชีวิตด้วยเนี่ยนะก็คือมันมีกรณีของผู้ป่วยติดเชื้อโควิดท่านนึงเนี่ยนะครับเป็นหญิงอายุ60ปีนะฮะไปรักษาโควิดอยู่ที่โรงพยาบาลสนามบุษราคำนะครับที่เมืองทองธานีแล้วทีนี้เนี่ยนะฮะเห็นว่าล่าสุดนั้นคุณป้าเนี่ยเสียชีวิตคาเตียงกระดาษนะครับคุณผู้ชมฮะทีนี้เนี่ยนะครับทางครอบครัวของคุณป้าก็ได้มีการโพสต์นะครับเป็นคลิปที่ได้พูดคุยผ่านวิดีโอคอลบอกนะครับบอกว่าเนี่ยทุกวินาทีที่ได้คุยเนี่ยแล้วเห็นสภาพคุณป้าคือตอนที่ยังไม่เสียชีวิตนะฮะผ่านวิดีโอคอลบาดใจมากไม่มีคำบรรยายไหนจะบรรยายความเจ็บปวดนี้ได้ถ้าพ่อแม่คุณอยู่ในสภาพนี้แล้วคุณเห็นผ่านโทรศัพท์แล้วไม่สามารถติดต่อเข้าไปภายในได้เลยแล้วเราเห็นพ่อแม่ของเราตกเตียงไปต่อหน้าต่อตามันกรีดลึกในหัวใจแค่ไหนเรียกร้องใครก็ไม่มีใครเข้าไปช่วยได้นะครับบอกว่าถ้าเกิดพวกผมเนี่ย2คนพี่น้องเข้าไปเองได้ผมเข้าไปแล้วหวังว่าได้เตียงได้โรงพยาบาลอาการแกจะดีขึ้นแต่กลายเป็นว่าเหมือนกับว่าส่งไปนอนตายอย่างอนาถาที่นี่นะครับนี่นะฮะลงท้ายก็บอกว่าอย่าให้คุณป้าต้องตายไปโดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไขและอย่าให้ใครต้องมาเจอกับสถานการณ์เช่นนี้เหมือนอย่างที่พวกผมเจอผู้หญิงในคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยคุณป้าวันอายุ60ปีนะครับคุณผู้ชมนอนรักษาอาการโควิดอยู่ที่โรงพยาบาลสนามบุษราคำในสภาพทุรนทุรายนะครับอยู่บนเตียงกระดาษที่ชำรุดอย่างที่เห็นนี้แล้วเห็นบอกว่าตอนที่คุยวิดีโอคอลเห็นว่าคุณป้าเนี่ยตกเตียงนะฮะแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาดูแลช่วยเหลือเลยนะครับทางครอบครัวเนี่ยพยายามติดต่อไปที่โรงพยาบาลบุษราคำคือคุยจนแบตหมดแล้วคุณผู้ชมฮะพยายามติดต่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยเหลือคุณป้าปรากฏก็ติดต่อคนที่โรงพยาบาลบุษราคำไม่ได้เลยนะครับสุดท้ายมาทราบอีกทีเนี่ยคุณป้าคือเสียชีวิตนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกับหลานชายนะครับที่จะคุยสายกับผมตอนนี้เนี่ยนะฮะตอนนี้อยู่ในสายแล้วก็เป็นคนที่โพสต์เรื่องนี้ด้วยนะครับชื่อว่าคุณนบนะครับคุณนบครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่บรรจงครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับครับผมเป้าวันจะไปอยู่ที่นี่เนี่ยตั้งแต่วันไหนครับอาการของแกวันที่12-13เนี่ยผมวิดีโอคอลคุยกับแกอาการเหมือนโอเคพอผมควรผมมีการอัดวิดีโอคอลไว้ด้วยนะครับครับแต่ผมไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันที่14อ่ะครับคือติดต่อแกไม่ได้แล้วพอวันที่15ก็มีหมอโทรมาแจ้งอาการว่าอาการแกไม่ดีออกซิเจนต่ำมากครับครับแล้วทีเนี้ยหลังจากนั้นก็ติดผมก็พยายามติดต่อเข้าไปสอบถามคือเอาง่ายๆว่าตั้งแต่ต้นที่เข้าไปในบุษราคำนะครับครับคือไม่มีแพทย์โทรมาเลยนะครับมีโทรมาก็คือตอนที่เขาบอกว่าต้องยื้อชีวิตแกแล้วครับแล้วพอวันที่15ตอนเช้าครับเหมือนแกพยายามเพื่อสุดท้ายที่จะโทรหาผมกับน้องชายผมแต่แกพูดไม่ได้แล้วนะพี่ทีนี้ผมก็พยายามติดต่อกลับไปผ่านวิดีโอคอลแกก็กดรับได้แล้วแกก็ตั้งโทรศัพท์ไว้หัวเตียงอะพี่ภาพที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือวันที่15สิงหาใช่ครับพี่ใช่ไหมที่คุณลบออกมาโพสต์นะที่ลงไปนั่นคือวันที่16สิงหาครับคือวันที่แกเสียชีวิตเลยครับวันที่16ใช่มั้ยภาพนี้มาหลังจากที่แกเสียชีวิตนะครับส่วนภาพในโทรศัพท์ผมมันก็จะเป็นอีกแบบนึงก็คือคุณป้าระหว่างที่ผมวิดีโอคอลกับแกก็พูดเหมือนแกไม่ไหวเหมือนทำไม้ทำมือว่าแกไม่ไหวแล้วแล้วแกก็พยายามเหมือนแกพูดอะไรสักอย่างแล้วแกก็ตกเตียงครับพอตกเตียงไปเสร็จเนี่ยทางน้องชายผมนั่งอยู่กับผมนี่ก็พยายามโทรเข้าบุษราคำครับเชื่อมั้ยโทรไปเป็น100สายอ่ะพี่มันพอมันติดปึ๊บเขาก็พูดว่าเดี๋ยวเขาจะส่งทีมงานไปดูให้ซึ่งผมนั่งดูแกผ่านวิดีโอคอลนี้อยู่อะพี่ครับคือระหว่างนั้นเนี่ยไปก็ยังไม่มีใครเข้ามาช่วยพี่ระหว่างที่คุณป้าเนี่ยตกเตียงเนี่ยน้องโทรไปหาเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นร้อยสายแล้วยังไงไม่มีใครรับหรือไงฮะผมมั่นใจว่าผม2คนโทรไปไม่ต่ำกว่า100สายแต่มันก็ติดนะพี่พอติดเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งคนเข้าไปจัด การให้ระหว่างนั้นเราก็ดูคุณป้าผ่านวิดีโอคอลอยู่20นาทีพี่ก็ยังไม่มีใครเข้ามาเราก็ดูอยู่ผ่านวิดีโอคอลใช่ไหมใช่เลยครับระหว่างที่เจ้าหน้าที่บอกจะไปช่วยเนี่ยอยู่บนเตียงแต่ตัวแกอยู่ข้างล่างเตียงเราพี่รออยู่ก็ไม่มีใครมา
เห็นมีคนเดินผ่านไปผ่านมาเหมือนกันนะพี่แต่ผมก็พยายามตะโกนผ่านวิดีโอคอลกันว่าครับช่วยแม่ผมด้วยช่วยป้าผมด้วยช่วยแม่ผมด้วยแต่ก็เขาอาจจะไม่ได้ยินกันหรือยังไงก็ไม่ทราบระหว่างนั้นน้องผมก็พยายามโทรต่อผ่านไปอีก20นาทีถึงจะติดเขาติดเขาก็บอกว่าประสานให้แล้วครับสุดท้ายก็ไม่มีใครเข้าไปช่วยพี่สุดท้ายเหมือนแกใช้แรงเฮือกสุดท้ายนะครับพี่ตะเกียกตะกายจนตัวแกขึ้นเตียงได้ซึ่งสภาพเตียงที่ผมเห็นผมก็รับไม่ได้เหมือนกันพี่พอแกขึ้นเตียงได้หลังนั้นวิดีโอคอลก็ตั้งไว้ผมก็ให้แกพักผ่อนจนสายมันตัดไปอ่ะพี่เพราะว่าแบตแกหมดคือตะเกียกตะกายขึ้นมาเองบนเตียงใช่ครับแล้วสภาพเตียงไม่สามารถติดตามข้อมูลอะไรแกได้เลยผมโทรตลอดพี่คุณนพฮะไม่สามารถจะรับรู้อะไรได้เลยครับเตียงที่ผมเห็นในคลิปเนี่ยมันเป็นรูๆอย่างนี้เหรอฮะใช่ครับมันชำรุดใช่ไหมฮะผมไม่ทราบว่ามันชำรุดจากอะไรเพราะว่าระหว่างทางตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่13เนี่ยผมวิดีโอคอลกับแกก็ไม่ได้เล่าให้ฟังเรื่องนี้อ๋อเพราะฉะนั้นซึ่งใช่ครับผมเพิ่งมาเห็นเตียงเนี้ยจากในมือถือแกพี่ในมือถือแกที่ผมไปเอามือถือหลังจากทำพิธีชาปนกิจเสร็จอะแล้วมาเปิดดูคือมันเป็นลายกลุ่มของภายในอะพี่ครับซึ่งผมไม่อยากให้เคสแกครับเสียชีวิตไปฟรีๆผมอยากให้มีการปรับปรุงการติดต่อการติดต่อถามอาการญาติซึ่งผมพยายามทำกันตลอดไม่มีประโยชน์อะไรเลยพี่ครับผมไม่ได้โทษบุคลากรการแพทย์ผมไม่ได้โทษทีมอาสาที่เขาพร้อมจะช่วยกันข้างในแต่ผมอยากให้ปรับปรุงระบบที่ให้มันดีกว่านี้ครับซึ่งผมได้รู้ภายในมาว่าโซนสีเขียวอ่ะเขาโอเคนะพี่ครับแต่สำหรับโซนคนไข้สีเหลืองสีแดงครับมันเหมือนถ้าตามความคิดผมนะพี่มันเหมือนเขาเอามาปล่อยทิ้งไว้อะพี่คือถ้าไม่มีญาติหรือใครเข้าไปดูแลก็จะปล่อยนอนอย่างนั้นซึ่งมีเพื่อนผมคนหนึ่งนะพี่เป็นอาสาแล้วติดเชื้อเข้าไปในนั้นผมก็ฝากเขาดูช่วงระหว่างก่อนที่วันที่14ครับเขาก็จะเดินไปดูแลคุณแม่ผมให้ครับแต่พอเขาออกไปปุ๊บก็คือก็อย่างที่พี่เห็นนะพี่มันเป็นอย่างนี้พี่ขอโทษนะครับคุณนพครับป้าวันเนี่ยคือเป็นตกลงเป็นคุณแม่หรือเป็นคุณป้านะคือผมเรียกเขาแม่ครับแต่จริงๆก็เป็นพี่สาวแม่ผมเขาเลี้ยงผมมาครับเลี้ยงดูเรามาเราก็เลยนับถือเป็นแม่คนหนึ่งใช่ครับอ๋อทีนี้วันที่16เนี่ยป้าวันเสียชีวิตครับเป็นวันเดียวกับที่เราบอกว่าแบตหมด16ก็มีแพทย์โทรมาว่าเออยื้อจะไว้ไม่ได้แล้วให้เราตัดสินใจกันซึ่งเราก็ไม่กล้าตัดสินใจเช่นกันอยู่แล้วเขาก็บอกเขาจะทำเต็มที่นะครับแล้วแกก็เสียชีวิตแล้วผมอ่ะมีได้ติดต่อคนภายในได้บางคนน่ะเขาบอกว่าเหมือนจะเสียชีวิตอยู่ในท่านั่งที่เตียงนั้นแหละครับแล้วก็พยายามปั๊มหัวใจกันที่เตียงนั้นซึ่งผมไม่เข้าใจว่าระบบภายในอ่ะซึ่งผมตามข่าวเรื่องพวกนี้มาตลอดว่ามันมี ICU มี ER ทำไมปล่อยให้แกแบบอยู่อย่างนั้นนะครับครับคือผมไม่อยากให้คุณนพติดแบบครอบครัวผมจริงๆนะครับพี่คุณนพติดใจที่ช่วยกันสีแผลเรื่องนี้ครับเข้าใจเพื่อระบบภายในมันจะดีขึ้นและไม่มีใครสูญเสียเหมือนพวกผมอีกพี่คุณนพที่คุณนพติดใจเนี่ยก็คือไม่ได้เรียกร้องสิ่งใดด้วยพี่ก็คือภาพที่เห็นสภาพของคุณป้าเนี่ยปล่อยให้อยู่อย่างอเนกอนาถนะที่เราติดใจตรงนี้เนี่ยนะแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นกับคนไข้เนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยทันทีปล่อยไว้นานมากใช่ไหมฮะเออทีนี้หลังจากที่แบตหมดอ่ะที่เราเห็นคุณป้าครั้งสุดท้ายที่ยังมีชีวิตผ่านโทรศัพท์นะหลังจากแบตหมดไปแล้วเนี่ยผ่านไปนานแค่ไหนกว่าจะทราบว่าคุณป้าเสียชีวิตแล้วตั้งแต่เที่ยงครับแล้วผมก็ประสานก็ไปตลอดก็ไม่มีทางประสานได้เลยจน6โมงเย็นครับคุณหมอโทรมาบอกอ๋อครับซึ่งผมก็ทำอะไรกันไม่ได้ก็คือต้องรอไปรับแกกลับมาในวันรุ่งขึ้นครับผมเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะให้ผู้สื่อข่าวเราไปถามหาคำชี้แจงจากทางผู้ที่รับผิดชอบในโรงพยาบาลบุษราคำคุณนพอยากจะบอกอะไรตรงนี้ในรายการบรรจงชงข่าวที่เป็นสื่อกลางไปทั่วประเทศตรงนี้ว่ามาตรงนี้เลยอยากจะบอกว่าถ้าเคสป้าผมที่เสียชีวิตไปแล้วมันจะทำให้การปรับปรุงระบบภายในของโซนสีเหลืองสีแดงได้ดีขึ้นและไม่มีใครต้องสูญเสียอย่างผมญาติสามารถติดต่อหมอหรือหน่วยงานแพทย์เพื่อถามอาการของผู้ป่วยได้ไม่ใช่เราถามอาการจากผู้ป่วยเองซึ่งผู้ป่วยไม่สามารถตอบเราได้เลย
ผมอยากให้ปรับปรุงระบบการติดต่อปรับปรุงระบบการดูแลซึ่งผมมั่นใจว่าในนั้นน่ะมีกล้องวงจรปิดมีเสียงตามสายเพราะผมโทรไปเนี่ยจะมีเสียงตามสายประกาศตลอดแล้วทำไมป้าผมต้องมาอยู่ในสภาพนี้ครับผมเสียใจอะครับแล้วผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้กับใครๆอีกถ้าชีวิตป้าผมมันจะทำให้ปรับปรุงเรื่องนี้ได้ผมยินดีจะให้ข้อมูลทุกอย่างครับครับเอาละฮะขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนึงนะครับคุณนพฮะครับผมขอบคุณที่บรรจงมากนะครับแล้วผมหวังว่าสื่อต่างๆจะตีแผ่เรื่องนี้เหมือนที่บรรจงนะครับครับขอบคุณครับและเป็นกำลังใจให้ต่อไปนะครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับนี่คือหลานชายของผู้เสียชีวิตก็คือป้าวันที่ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบุษราคำนะคุณผู้ชมฮะแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้หลานชายซึ่งจริงๆเนี่ยคุณนพบอกว่าเนี่ยนับถือคุณป้าคนนี้เหมือนแม่ก็เรียกคุณป้าว่าแม่ด้วยนะครับต้องจากไปโดยที่เขาเนี่ยขาดใจเป็นอย่างยิ่งเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างก่อนที่จะจากไปนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่เข้ามาดูแลแล้วเขาก็เห็นเหตุการณ์ต่อหน้าต่อตาในวินาทีตอนที่คุณป้าเนี่ยตกเตียงตะเกียกตะกายขึ้นเตียงช่วยเหลือตัวเองต่างๆแต่เขาทำอะไรไม่ได้เลยคุณผู้ชมพยายามติดต่อไปหาเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลเพื่อจะไปช่วยคุณป้าก็อย่างที่เขาบอกนะโทรไปเป็นร้อยสายนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเราต้องตามกันต่อนะเรื่องนี้